ิดภาพปัจจุบันเอิร์นเดอะสตาร์หลังมีคนสนใจเรื่องใบหน้าที่เปลี่ยนไปเอิร์นสุรัตติการย้อนปมภูมิแพ้หน้าเปลี่ยนเกือบชวดเป็นศิลปินโดนฉีกสัญญาเรียกได้ว่าเป็นนักร้องมากความสามารถอีกหนึ่งคนของวงการเพลงลูกทุ่งเลยล่ะค่ะสำหรับเอิร์นสุรัตติการที่ล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ของทางช่องวัน31ค่ะที่มีพีเคปิยวัฒน์และหนิงปณิตาเป็นพิธีกรนะคะถึงประเด็นเกือบจำไม่ได้เป็นนักร้องค่ะพร้อมกับแจงปมดราม่าภูมิแพ้หน้าเปลี่ยนนะคะโต้ประเด็นท้องก่อนแต่งละค่ะงานนี้พิธีกรก็ถามว่าเห็นบอกว่าช่วงนี้ทำพิธครอบครัวหนักมากๆสาวเอิญก็บอกว่าหนักมากค่ะเพราะว่าในช่วงของระบาดในเรื่องของการงานของเอิญก็ต้องหยุดไปก่อนแล้วช่วงนั้นกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ก็ต้องหยุดไปก่อนสามีก็เช่นกันช่วงนั้นก็ไม่ได้บินเลยสามีทำงานเป็นนักบินค่ะตอนนั้นหนักใจไหมสาวเอิญบอกว่าหนักใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันค่อนข้างเร็วแป๊บเดียวทุกอย่างถูกยกเลิกหมดเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเราก็วางแผนเป็นปีจนมาพลิกตัวเองเป็นแม่ค้างานนี้สาวเอิญก็บอกว่าขายออนไลน์เพราะว่ามันจะมีเสื้อที่เราชอบใส่แล้วเวลาใส่คนเขาชอบถามเยอะมากๆก็เลยลองจับตัวนั้นมาลองขายใน Facebook ตัวเองลองพูดให้แฟนคลับฟังสุดท้ายเขาก็ขอซื้อพอขอซื้อเยอะขึ้นเราก็เลยลองขายออนไลน์ดูงานนี้ที่มันมีแฮชแท็กภูมิแพ้หน้าเปลี่ยนมันเกิดอะไรขึ้นสาวเอิญก็บอกนะคะว่าจะบอกว่าพื้นเพหน้าตาเป็นคนไม่สวยอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งคำพูดก่อนที่จะทำอัลบั้มเขาบอกว่าหน้าตาแบบนี้มันจะเป็นนักร้องได้หรอไม่สวยจะเป็นนักร้องได้หรอใครเขาจะทำอัลบั้มให้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปมที่มันฝังอยู่ในใจเราก็เลยแบบถ้าวันหนึ่งฉันมีตังค์ฉันจะทำอะไรสักอย่างให้มันสวยให้มันดีขึ้นแล้วพอเราเริ่มใกล้ทำอัลบั้มแรกไปทัวร์กับพี่ๆก็เริ่มเก็บตังค์แล้วเริ่มจัดฟันแล้วพอมีตังค์ขึ้นมาอีกนิดก็อยากทำจมูกก็ไปทำแล้ววันนั้นเอิญให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วมันเป็นประเด็นมีแฮชแท็กติดตัวมาจนทุกวันนี้วันนั้นตัดสินใจยังไงเอ่ยบอกนักข่าวว่าเราเป็นภูมิแพ้สาวเอิญบอกว่าจริงๆก็เป็นภูมิแพ้ด้วยเป็นค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันแล้ววันนั้นเพิ่งไปตัดปีกจมูกแล้วอาการภูมิแพ้มันกำเริบจมูกมันก็เลยบวมผิดปกติประจวบเหมาะกับตอนนั้นงานเข้าพอดีพอถ่ายออกไป1สื่อพอหน้ามันเปลี่ยนมีคนพูดถึงมีงานเข้ามาแบบเยอะมากแล้วคนก็เข้าใจผิดว่าเราสัญญกรรมเป็นพิษตอนนี้ดีขึ้นแล้วอาการภูมิแพ้จะกลับมาเป็นพักๆแต่มีข่าวว่าเราท้องก่อนแต่งสาวเอิญก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ท้องก่อนแต่งก่อนจะท้องแต่งมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแต่คนไม่ค่อยรู้เพราะว่าตอนแต่งงานก็ไม่ได้บอกใครจริงๆตอนคบก็ไม่ได้บอกใครแต่จริงๆก็ไม่ได้ปิดคบกันมาตั้งแต่ปี50ทำกิฟต์มาแล้ว7ครั้งหรือเปล่าสาวเอิญก็บอกว่าค่ะก่อนแต่งงานเราก็ไปตรวจสุขภาพทั้งคู่คุณหมอบอกว่าอายุเยอะกันทั้งคู่ก็อยากให้เก็บไข่เก็บเชื้อไว้ก่อนแต่พอถึงเวลาจริงๆเราก็แต่งงานพยายามจะมีลูกกัน1ปีก็ไม่มีคุณหมอก็สันนิษฐานว่าด้วยอาชีพการงานของเราทั้งคู่ทานไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลามันอาจจะส่งผลให้สุขภาพเราไม่พร้อมเรียกได้ว่ากว่าจะมีสาวเอิญในวันนี้นะคะต้องผ่านอะไรมามากมายเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่าทางเรานะคะขอเป็นกำลังใจให้กับสาวเอิญแล้วกันค่ะจะได้สร้างผลงานดีๆให้เรานั้นได้ติดตามกันค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ